จำกันได้นะครับเกือบ1ปีเต็มแล้วที่เรารายงานกรณีที่พบการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานป้อมเมืองเก่าที่ยอดเขาแดงอยู่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เกือบ1ปีทางภาคประชาชนเนี่ยส่งเสียงเรียกร้องครับอยากจะให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเอาผิดกับผู้บุกรุกความเสียหายหลายจุดนะครับของแนวกำแพงป้อมหมายเลข6ซึ่งเป็น1ใน15ป้อมเมืองสงขลาเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนยอดเขาแดงตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับหลังจากถูกคนไม่ทราบกลุ่มบุกรุกเข้าไปทำลายก่อนหน้านี้สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนคนสงขลาเป็นอย่างมากตัวแทนเครือข่ายกลุ่มคัดค้านการบุกรุกโบราณสถานมองว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุท้าทายอำนาจรัฐที่หย่อนยานเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้บุกรุกแม้จะมีการจับกุมดำเนินคดีเมื่อปี2565แต่ตอนนี้คดียังไม่ขึ้นสู่ชั้นศาลครับดังนั้นกรมศิลปากรจึงควรลงทุนเพื่อวางมาตรการในการป้องกันรัฐกลไกรัฐเนี่ยต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าวันนี้นะประชาชนเขาไม่แคร์กฎหมายเขาไม่กลัวพวกคุณเลยเพราะอะไรเพราะเรื่องอย่างนี้เขารู้อยู่มันมีผู้มีอิทธิพลสามารถเบรกขบวนการยุติธรรมได้ประเด็นที่สองเนี่ยโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยนะมูลค่ามโหฬารเลยเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมศิลปากรจังหวัดเนี่ยคุณควรจะมีการทำอะไรที่มากกว่านี้คุณมีมูลค่ามโหฬารตั้งอยู่กลางใจเมืองกับไอ้แค่มีสายไฟมีแสงไฟมีไอ้โน่นนี่คุณยังทำไม่ได้หมายความว่าไงการตรวจสอบความเสียหายและดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่11ฝ่ายปกครองและตำรวจสงขลาได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายตามแนวกำแพงป้อมที่ถูกทำลายแล้วนะครับแต่ยังไม่สรุปมูลเหตุจูงใจแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองแน่นอนสำหรับโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าถูกทุบทำลายมาแล้วหลายครั้งครับทั้งเจดีย์องค์ดำองค์ขาวป้อมหมายเลข8ป้อมหมายเลข6รวมถึงการทุบทำลายป้ายบอกเส้นทางป้ายบอกความสำคัญของป้อมแต่ละหมายเลขแล้วก็ยังมีการลักลอบขุดดินที่โบราณสถานเขาแดงเขาน้อยซึ่งตอนนี้สำนวนยังอยู่ที่สำนักงานอัยการภาค9ครับเรื่องราวที่น่ารันทดใจ